วันนี้มีรถตู้จากลาวใช่ไหม16คนยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยที่มาจากเมืองลาวดีฟัง YouTube มาธรรมะนะเรียนเราต้องเอาไปปฏิบัติเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไปเรียนจากครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์อยู่ภาคอีสานคนทางภาคอีสานเป็นพวกที่ใจเข้มแข็งเข้มแข็งกว่าภาคกลางภาคในกรุงเทพคนเปาะแปะคนลาวก็มีข้อดีคนลาวกับคนอีสานไม่เหมือนกันคนลาวแท้ๆเนี่ยจะอ่อนโยนจิตใจค่อนข้างอ่อนโยนเทียบกับคนไทยนี่ค่อนข้างโหดร้ายจะว่าป่าเถื่อนมันก็รุนแรงไปมันก็ค่อนข้างนะพระตีระฆังมันยังว่าเลยธรรมะเรียนแล้วต้องเอาไปทำนะก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ก็ไปเรียนไปฟังธรรมะพอได้หลักก็ภาวนาไม่เลิกยิ่งเรียนกับหลวงปู่ดุลนะพอท่านสอนจบท่านบอกไปทำเอาท่านใช้คำนี้ไปทำเอาไม่ใช่ฟังเล่นๆธรรมะเป็นของสูงไม่ใช่ของเล่นงั้นเราต้องฟังด้วยความเคารพอ่อนน้อมพอฟังแล้วรู้หลักแล้วเอามาลงมือทำแล้วถูกหรือผิดสังเกตเอาถ้าสังเกตไม่ออกจริงๆก็ไปถามครูบาอาจารย์แต่อย่าเที่ยวถามเรื่อยเปื่อยไปถามคนโน้นทีถามคนนี้ทีจะยิ่งงงมากกว่าเก่าเรียนกับใครก็เรียนให้มันรู้เรื่องไปหลวงพ่อไม่เคยต้องให้ครูบาอาจารย์สั่งครั้งที่สองว่าให้ไปทำไม่เคยเลยตั้งแต่เด็กๆเรียนกับท่านพ่อลีท่านพ่อลีสอนอานาปานสติให้ทำทุกวันทำจนเป็นนิสัยเลยไม่เลิกตอนเด็กๆก็ไร้เดียงสาคิดว่าทำอานาปานสติมากๆแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานไปอ่านพุทธประวัติก็ว่าโอ้พระพุทธเจ้าทำอานาปานสติแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเป็นความโง่ของเราพระพุทธเจ้าไม่ได้บรรลุมรรคผลด้วยการเจริญอานาปานสติท่านทำอานาปานสติให้ได้สมาธิจิตถึงฌานที่สี่แล้วโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะท่านเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดูอริยสัจดูปฏิจจสมุปบาทงั้นมาเรียนกับหลวงพ่อถ้าใครเขาถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอะไรอย่าไปตอบว่าอานาปานสตินะเสียหายบิดเบือนท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในหมวดที่เรียกว่าสัจจบัพเรียนถึงอริยสัจนะสูงสุดละอันนั้นนี่หลวงพ่อได้ยินท่านพ่อหลีสอนให้ทำอานาปานสติก็ทำทุกวันหวังว่าวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลแต่มันไม่บรรลุสักทีก็หาทางว่าทำยังไงไปอ่านพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกเนี่ยอ่านจบยกเว้นอภิธรรมปิฎกอ่านไม่รู้เรื่องขึ้นต้นมาก็กุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมาจบไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เอาไปทำยังไงก็ไม่รู้อ่านพระสูตร
คือพระวินัยอ่านอยู่หลายรอบอ่านแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มปฏิบัติยังไงธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเลยเยอะแยะไปหมดเลยเป็นตู้ๆเลยธรรมะนะยังจับหลักของการปฏิบัติไม่ได้ไม่ไปฝึกอานาปานสตินะก็จับหลักที่จะปฏิบัติยังไม่ได้ได้แต่ความสงบได้แต่ของเล่นของจริงไม่ได้ไม่อ่านพระไตรปิฎกก็จับหลักไม่ได้ว่าจะลงมือปฏิบัติยังไงเคยอ่านหนังสือที่เขาแทรกธรรมะมาพิมพ์ธรรมะพิมพ์หนังสือแล้วมีธรรมะใส่มาอะไรเงี้ยให้อ่านครูบาอาจารย์ท่านสอนพุทโธพิจารณากายลองพิจารณากายนะจนกายระเบิดก็ไม่เห็นมันจะได้ธรรมะขึ้นมาตอนหลังถึงรู้ว่าพิจารณากายมันก็เป็นสมถะยังไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกคิดเอาว่ามันเป็นไตรลักษณ์อะไรเงี้ยยังคิดเอาเนี่ยยังไม่ขึ้นวิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นเอาคิดเอาเขาเรียกว่าสัมมาสัญญาณยังไม่ขึ้นอุทยพยายานวิปัสสนาเริ่มจากอุทยพยายานตอนนั้นก็ไม่รู้หลักพิจารณาลงไปในร่างกายนะนาทีสองนาทีก็ระเบิดหมดละสมาธิเราแรงทำสมาธิมาแต่เด็กๆไม่เห็นมันจะบรรลุมรรคผลเลยแต่สิ่งที่ได้มาก็คือเจอจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราเห็นร่างกายเห็นความรู้สึกอะไรกระเด็นกระดอนแตกสลายไปหมดว่างโลกนี่ว่างโลกทั้งโลกก็หายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวพอกลับมามีร่างกายปุ๊บมันมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเลยว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกันขันเนี่ยแยกตั้งแต่วันนั้นนะตั้งแต่เด็กๆนะขันแยกมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าตรงนี้สำคัญก็คิดแต่ว่าต้องนั่งสมาธิไปเรื่อยๆนะเจอตัวผู้รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรคิดว่าเป็นสมาธิเฉยๆใช้ไม่เป็นตัวนี้ที่พระไตรปิฎกพูดถึงว่าพอจิตมีสมาธิแล้วให้โน้มน้อมไปเพื่อญาณทัศนะเราไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้จิตเกิดญาณทัศนะญาณทัศนะว่าการเห็นเป็นการเห็นเป็นทัศนะการเห็นเห็นด้วยปัญญานี่เราไม่รู้จักต่อมาทำสมาธิอยู่22ปีแล้วได้ยินว่าหลวงปู่ดุลเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่นยังอยู่เลยขึ้นไปหาท่านอยากไปเรียนกรรมฐานไปเจอท่านก็ไปบอกท่านไปอยากปฏิบัติท่านก็หลับตาพิจารณาอยู่เกือบชั่วโมงคนกว่าตรวจสอบดูว่าเราควรทำกรรมฐานอะไรหลวงปู่ดูลสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะงั้นใครจะมาบอกว่าหลวงปู่ดูลสอนอย่างนั้นหลวงปู่ดูลสอนอย่างนี้เป็นการกล่าวตู่ท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นอย่างนี้ท่านสอนทุกอย่างเลยแล้วแต่จริตนิสัยของเราบางคนท่านก็ให้ดูกายบางคนให้ดูกายก็ดูเป็นส่วนๆนะบางคนให้ดูผมเส้นเดียวบางคนให้ดูกระดูกอะไรเงี้ยคนให้เดินจงกรมแต่ละคนท่านสั่งไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านสั่งให้ดูจิตบางคนท่านให้พุทโธเพราะสมาธิยังไม่มีหลวงพ่อมีสมาธิอยู่แล้วจิตเป็นผู้รู้อยู่แล้วท่านเลยให้ดูจิตต่อไปพอท่านบอกให้ดูจิตนะหลวงพ่อก็ตื่นเต้นมากเลยไม่เคยได้ยินใครสอนให้ดูจิตมันทำไมมันน่าสนใจอย่างนี้จิตอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรพาเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ทำไมเราไม่รู้จักมันหลวงปู่สอนให้ดูจิตท่านไม่ได้สอนว่าดูยังไงด้วยนะท่านบอกให้ไปดูจิตได้ยินคำนี้นะมันถึงใจจริงๆสะใจเรามีจิตมาแต่ไหนแต่ไรแต่เราไม่รู้จักมันเราจะเรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงทีแรกก็เรียนไม่เป็นคิดว่าดูจิตเนี่ยต้องจับจิตมาตั้งเอาไว้แล้วคอยดูไม่ให้คลาดสายตา
หลวงพ่อไปเริ่มแต่ดูว่าจิตอยู่ตรงไหนรู้ว่าจิตอยู่ในกายค้นคว้าลงในกายตั้งใจว่าต่อไปนี้จะไม่เรียนรู้เกินกายออกไปนี่เป็นหลักสำคัญนะนั่งรถไฟมาจากสุรินทร์เนี่ยพอนึกถึงว่าหลวงปู่สั่งให้ดูจิตตกใจขึ้นมาแล้วว่าจิตอยู่ที่ไหนไม่รู้จักจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จักจิตอยู่ที่ไหนไม่รู้จักจะดูยังไงก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเกี่ยวกับจิตตกใจแล้วไม่รู้จะทำยังไงกลับมาทำสมถะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแบบที่ท่านพ่อหลีท่านสอนนี่ก็เป็นกฎของการปฏิบัติข้อหนึ่งนะนี่หลวงพ่อเดินมาตามหลักการปฏิบัติเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกแต่อาศัยที่มันสะสมมายาวนานมันเดินเข้าร่องที่ถูกเลยไม่เดินฉลับตกข้างทางทำอะไรไม่ได้ทำสมถะไว้ก่อนดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ดูอะไรไม่เป็นทำสมถะไว้ก่อนพอทำสมถะแล้วจิตสงบแล้วพิจารณาดูว่าจิตมันควรจะอยู่ที่ไหนรู้ว่าจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้จิตไม่อยู่ข้างนอกต่อไปนี้เราจะเรียนรู้อยู่ไม่เกินกายนี้ออกไปนี่ก็เป็นหลักของการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งทำอะไรไม่ได้ทำสมถะปฏิบัติเนี่ยอย่าเกินกายของตัวเองออกไปรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจถ้าเกินกายเกินใจออกไปนะหลงละหลวงปู่ดูลย์เรียกส่งจิตออกนอกตอนนี้ยังไม่ท่านยังไม่ได้พูดคำว่าออกนอกให้ฟังท่านพูดสั่งอย่างเดียวให้ไปดูจิตนี่เราค่อยๆคลำเอาเสร็จแล้วก็ดูมันอยู่ในกายแล้วมันอยู่ตรงไหนของกายดูตั้งแต่ผมจนถึงเท้าเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูในผมไม่เห็นมีจิตขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะดูจนร่างกายสลายไปหมดเลยหาจิตไม่เจอว่าจิตตั้งอยู่ที่ไหนในร่างกายจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนในกายนะจิตเป็นความรู้สึกเท่านั้นเองมันไม่ได้อยู่ตรงไหนเราไม่ต้องไปเที่ยวหาว่าจิตอยู่ตรงโน้นตรงนี้นะเนี่ยค่อยๆคลำจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายหาต่อไปหรือจิตอยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์ในเวทนาหลวงพ่อก็ทำสมาธิเนี่ยเราชำนาญเนี่ยทำปุ๊บนึกคนลุกแล้วมีความสุขแล้วนะมีปีติมีความสุขขึ้นมาดูลงไปที่ปีติที่ความสุขมันดับไปความสุขดับเป็นอุเบกขาไม่เห็นมีจิตเลยจิตไม่ได้อยู่ที่ความสุขความทุกข์จะทำไงจะทุกข์นั่งไม่ให้กระดุกกระดิกทำจิตให้ทุกข์ไม่เป็นทำจิตให้สุขเป็นนั่งไม่เคลื่อนไหวนะนั่งรถไฟมานิ่งเลยนั่งนานจนมันปวดมันเมื่อยดูไปที่ความปวดความเมื่อยดูไปจนความปวดความเมื่อยดับก็ไม่เห็นจิตเออหรือว่าจิตอยู่ในความคิดเนี่ยค่อยๆคลำมานะคลำมาเรื่อยๆจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายจิตไม่ได้อยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายหรือจิตอยู่ในความคิดสงสัยอย่างนี้จงใจคิดเลยคิดบทสวดมนต์พุทโธสุสุทโธกรุณามหันโนพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบพอสวดมนต์ในใจพุทโธสุสุทโธเนี่ยเราเห็นกระแสของความคิดนั้นไหลขึ้นมาจากกลางอกกระแสของความคิดมันไหลขึ้นมาปึ๊บขึ้นมามันผุดจากความว่างที่กลางหน้าอกพอผุดขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาแล้วมันสลายไปในความว่างไม่มีอะไรเหลือเลยนะทำไมมันหายไปหมดเลยเพราะความคิดเป็นอารมณ์บัญญัติไม่มีสภาวะให้ดูหรอกไม่มีจริงแต่ว่าตรงที่เรารู้ทันจิตที่คิดปุ๊บเนี่ยพอความคิดดับปั๊บลงไปนะจิตผู้รู้ก็เด่นดวงขึ้นมาโอ้ยแทบเขกหัวตัวเองจิตดวงนี้ได้มาตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้ว่าสำคัญคราวนี้รู้แล้วว่าเราจะต้องมีจิตผู้รู้แล้วเราจะดูอยู่ที่จิตผู้รู้เพราะหลวงปู่สั่งให้ดูจิตนี่โง่นะนี่ดูผิดนะตอนนี้ทำผิดละก็พยายามที่จะรักษาตัวจิตผู้รู้เอาไว้ตลอดเวลาจิตเนี่ยโดยธรรมชาติของมันไม่ได้รู้อย่างเดียว
มันรู้สึกนึกคิดด้วยเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็ปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์นะเดี๋ยวมันก็วิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทำงานได้สารพัดรูปแบบจิตทำงานได้14แบบนะทำงานได้ทั้ง14แบบสารพัดที่จะปรุงแต่งได้และปรุงทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์นะทั้งอุเบกขาทำได้หมดเลยจิตดวงเดียวนี้แหละพาเราไปเกิดได้ทั้ง31ภูมินะว่าร่อนเร่ไปได้เวียนตายเวียนเกิดไปนั่นจิตดวงเดียวนี้อัศจรรย์มากพอหลวงปู่สั่งให้ดูจิตเราก็เลยคิดว่าเราต้องเฝ้ารักษาจิตก็เลยไปแทรกแซงไม่ให้จิตเคลื่อนไหวจิตจะคิดไม่คิดจิตจะไหลไปจับอารมณ์ไม่ให้จับปล่อยวางที่แรกมันเข้าไปจับนะหาทางให้ปล่อยมันมาจับความรู้สึกอยู่กลางหน้าอกนะเพ่งจนระเบิดเลยระเบิดเปรี้ยงมาตัวผู้รู้เด่นดวงขึ้นมาอีกแล้วจะรักษาพอเจอตัวผู้รู้แล้วรักษาไว้ฝึกอยู่3เดือนนั้นจากช่วงมาฆะไปหาหลวงปู่ครั้งแรกขึ้นไปช่วงวิสาขะไปหาท่าน3เดือนไปบอกท่านว่าดูจิตได้แล้วรักษามันไว้ดีแล้วหลวงปู่บอกทำผิดแล้วอันนี้เป็นการแทรกแซงอาการของจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่ไปแทรกแซงอาการของจิตจนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอยู่กับความว่างทำผิดไปทำไมไม่บอกนะว่าทำยังไงหลวงปู่ไม่เคยบอกวิธีให้เลยนะมีแต่สั่งให้ไปทำอันนี้ทำอันนี้เราต้องไปหาวิธีเอาเองเอาละว่า3เดือนนี้ผิดไปแล้วนะมาทบทวนหลวงปู่สั่งให้ดูคำว่าดูนี่หัวใจของคำว่าดูอยู่ตรงนี้เองการปฏิบัติคือดูเอาเห็นเอาอย่างที่เป็นมันตรงกับคำว่าวิปัสสนานะวิปัสสนามันจะคำว่าวิกับปัสสนะปัสสนะแปลว่าการเห็นนะการดูการเห็นอันเดียวกันแหละแล้วแต่สำนวนวิแปลว่าแจ้งวิปัสสนะว่าการเห็นแจ้งเห็นอะไรก็เห็นความจริงของรูปนามกายใจว่าเป็นไตรลักษณ์อันนั้นแหละคือวิปัสสนาถ้าเห็นกายเห็นใจยังไม่มีคำว่าวิจะมีวิได้ต้องเห็นความจริงเห็นแจ้งคือเห็นไตรลักษณ์งั้นอย่างถ้าเราดูท้องพองดูท้องยุบเป็นสมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงจะเป็นวิปัสสนาเนี่ยหลวงปู่ให้ดูเราจะดูแล้วต่อไปนี้เราจะเป็นคนดูเหมือนเราดูหนังดูหนังเนี่ยหนังมันเป็นยังไงเราก็ดูไปอย่างนั้นแหละเราไม่ได้นักแสดงหนังเราไม่ใช่ผู้กำกับเราไม่ใช่คนเขียนบทเราไม่ใช่ผู้วิจารณ์เราจะดูเฉยๆนะเนี่ยเคล็ดลับของการทำวิปัสสนาอยู่ที่ดูเฉยๆนี่แหละดูอะไรดูท่านให้ดูจิตที่จริงดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้ดูรูปนามคือสภาวะธรรมก็ได้นะในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอันไหนก็ได้แต่หลวงปู่ดูลย์เจาะให้หลวงพ่อดูจิตเจาะจงมาให้ดูที่จิตเพราะอะไรเพราะดูกายจนสลายหมดแล้วดูเวทนาจนกระทั่งเล่นได้ตามใจชอบนะอยากมีความสุขก็มีเลยนะอยากอุเบกขาก็อุเบกขาเลยนะมันชำนาญขนาดนั้นท่านสอนให้ดูเข้ามาที่จิตพอท่านให้ดูจิตเราก็จะดูจิตอย่างที่จิตเป็นจิตนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทีแรกยังดูไม่ค่อยเป็นเราก็เห็นว่าแต่ละวันจิตนี้ไม่เหมือนกันวันนี้จิตมีความสุขวันนี้จิตมีความทุกข์วันนี้จิตสงบวันนี้จิตฟุ้งซ่านเนี่ยดูไปแต่ละวันจิตไม่เหมือนกันพอดูได้ชำนาญขึ้นนะก็ดูละเอียดขึ้นเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนตอนดึกๆจิตไม่เหมือนกันในวันเดียวกันทีแรกดูคนละวันไม่เหมือนกันทีนี้มาดูแล้วเริ่มสังเกตในหนึ่งวันเนี้ยจิตยังเปลี่ยนไปเรื่อยๆตื่นมาตอนเช้าวันนี้จะไปทำงานรู้สึกขี้เกียจในความรู้สึกขี้เกียจเกิดนะกลางวันนะจะไปกินข้าวเนี่ยความรู้สึกก็ไม่เหมือนเดิมตอนบ่ายๆทำงานเพลียง่วงความรู้สึกก็เป็นอีกแบบหนึ่งตอนเลิกงานแล้วดีใจความรู้สึกก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยดูแต่ละช่วงเวลานะ
เช้าสายบ่ายเย็นเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นค่ำดึกจิตใจเราไม่เหมือนกันเลยความรู้สึกนี้เปลี่ยนตลอดเนี่ยค่อยๆดูไปแล้วต่อไปพอจิตมันสติว่องไวขึ้นมันดูชำนาญขึ้นนะมันดูแต่ละขณะจิตไม่เหมือนกันเนี่ยดูได้เร็วขึ้นเรื่อยๆทีแรกแต่ละวันจิตไม่เหมือนกันของเราคงไม่ต้องถึงขนาดแต่ละปีจิตไม่เหมือนกันนะเนาะอย่างนั้นก็เหลือเกินไปหน่อยละปีกลายจิตเป็นไงจำไม่ได้ละเมื่อวานกับวันนี้จิตเหมือนกันไหมความรู้สึกเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันใช่ไหมตอนเช้าตอนตื่นนอนกับตอนเนี้ยความรู้สึกเหมือนกันไหมอย่างนี้เริ่มละเอียดนะเป็นขณะละนะต่อไปเราดูถึงขณะเลยนะขณะที่มองเห็นจิตเราเป็นยังไงขณะที่ได้ยินเสียงจิตเราเป็นยังไงขณะที่ได้กลิ่นได้รสได้กระทบสัมผัสทางกายคิดนึกทางใจจิตเราเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าดูได้อย่างนี้สบายแล้วการปฏิบัติเรานะเข้าถึงปัจจุบันแล้วแต่ตอนที่ดูเป็นวันๆเนี่ยยังไม่ขึ้นมีปัสสนานะเมื่อวานกับวันนี้ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นการเทียบจิตคนละสภาวะคนละดวงกันเอาจิตดวงเก่าเทียบกับจิตดวงใหม่แล้วมันไม่เหมือนกันอันนี้ใช้ไม่ได้ฟังละครั้งไหมลืมถามว่าจะฟังเปล่าแต่ละครั้งวัดหลวงพ่อฟังแล้วไม่โกรธหรอกฟังแล้วน้ำลายไหลฟลอออกสังเกตไหมพอเสียงมันมีเสียงคลางของระฆังงังงังงังใจเราก็ไหวตามนะถ้าดูเป็นนะอย่างเนี้ยเรียกว่าเรารู้เป็นขณะเลยขณะที่ได้ยินเสียงเนี่ยใจเราไหวตอนที่ไม้กระทบระฆังเนี่ยเป็นการกระทบที่แรงนะใจเราก็เป็นแบบหนึ่งนะแล้วตอนที่เสียงระฆังมันร้องงังงังงังนะใจเราก็พริ้ว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 นะเนี่ยถ้าเราดูจิตเป็นนะเราจะเห็นเนี่ยเวลาหูได้ยินเสียงจิตมันก็ไหวตัวมันเปลี่ยนตามองเห็นรูปจิตมันก็ไหวตัวมันเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนึกปรุงแต่งจิตก็ไหวตัวกระเพื่อมมีความกระเพื่อมไหวอยู่ตลอดเวลาเลยนะไปค่อยๆดูทีแรกก็ดูแต่ละวันไม่เหมือนกันต่อมาดูวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกไม่เหมือนกันต่อมาดูละเอียดขณะที่เห็นจิตก็ไม่เหมือนกันกับเดิมนะขณะที่ได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสหรือขณะที่คิดจิตก็เปลี่ยนแปลงถ้าดูได้ถึงขนาดนี้ปฏิบัติได้ละทำวิปัสสนาได้จริงแล้วเราจะเห็นจิตเราเนี่ยทีแรกก็นิ่งๆอยู่นะพอเสียงระฆังกระทบเนี่ยกระเพื่อมจิตนี้เหมือนน้ำเลยกระเพื่อมอย่างนี้นะไปดูนะว่าจริงหรือเปล่าไม่เฉพาะเสียงระฆังหรอกที่ทำให้จิตกระเพื่อมแต่เสียงระฆังดูจิตที่กระเพื่อมได้ง่ายที่สุดไปตีอีกทีไปตีจนกว่าจะบอกให้เลิกว่องไวว่องไวเราพระกรรมฐานไม่ใช่พระงุ่มงามแล้วลองฟังนะหูกระทบเสียงดูซิจิตมันกระเพื่อมอย่างนี้ไหมอย่าจงใจดูนะถ้าจงใจไปจ้องมันจะไม่กระเพื่อมธรรมชาติของจิตเนี่ยต้องปล่อยให้มันทำงานอิสระแล้วเราถึงจะเห็นตัวจริงของมันถ้าเราไปจ้องจะกระเพื่อมยังนิ่งๆเลยรู้สบายๆใช้ใจสบายใครเห็นบ้างมาพอได้พอแล้วนะมีหลายคนเห็นคนไหนยังไม่เห็นก็ไปหาระฆังมาตีที่บ้านนะ ถ้าเขาถามว่าทำอะไรปฏิบัติธรรม พระจีนเขาก็เคาะระฆังใช่ไหมไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยถ้ารู้จักนะก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลเลยฟังเสียงเสียงกระทบหูใจกระเทือนเสียงกระทบใจกระเทือนนะหรือตากระทบรูปใจก็กระเทือนจมูกกระทบกลิ่นใจก็กระเทือน
เนี่ยใจมันจะพลิ้วไหวกระเทือนอยู่ตลอดเวลาที่กิเลสมันรุนแรงมันก็กระเทือนแรงนะเวลาที่ใจเป็นกุศลเนี่ยมันจะกระเทือนเบาเวลาเป็นกุศลนะก็กระเทือนนะไม่ใช่ไม่กระเทือนเพราะงั้นจิตที่เป็นกุศลยังไม่พ้นหรอกยังบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้หรอกมันต้องเหนือบุญเหนือบาปขึ้นไปจิตที่เป็นกุศลจิตก็กระเทือนไปดูนะเดี๋ยวกินข้าวก็ดูนะตอนไปกินข้าวจิตมันสะเทือนตลอดเวลาเลยมันสะเทือนตั้งแต่คนมันมาตักของที่เราเล็งไว้แล้วเนี่ยนะกระเทือนแรงเลยอย่างเนี้ยนะไอ้นี่ตะกละจริงตัวเองก็ตะกละแต่เขาเอาไปก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยดูนะกรรมฐานจริงๆอยู่ในชีวิตจริงๆนะฝึกให้ได้ตัวนี้แล้วมรรคผลนิพพานไม่ไปไหนหรอกใกล้นิดเดียวเลยแต่จิตต้องมีสมาธินะเพราะงั้นการทำในรูปแบบจำเป็นนะถ้าไม่มีการทำในรูปแบบจิตไม่มีสมาธิมาอยู่ในชีวิตประจำวันนะจิตกระชอกไปกระชอกมามองไม่เห็นหรอกนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่ดูลให้ดูจิตเอาเลยหลวงพ่อมีสมาธิอยู่แล้วนะจิตเป็นผู้รู้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักว่าควรจะใช้ประโยชน์ยังไงคราวนี้เราก็มีผู้รู้เราก็ใช้ผู้รู้เนี่ยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายใช้ผู้รู้ไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจนะอย่างเสียงระฆังกระทบหูจิตใจก็เปลี่ยนจิตใจเคยนิ่งเหมือนน้ำนิ่งนะมีลมมาแล้วมีลมมากระทบผิวน้ำก็ไหวๆเวลากิเลสมาก็เหมือนเรือใหญ่ๆวิ่งมาทีนึงก็ไหวอย่างนี้นะค่อยๆดูสนุกนะสนุกหลวงพ่อเรียนกรรมฐานรู้สึกสนุกสนุกสนใจมากเลยการดูจิตเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นเรามีจิตแต่เราไม่รู้จักมันโง่สุดขีดเลยนะพอสนใจที่จะเรียนเนี่ยมีฉันทะมีความพอใจมีความสุขที่จะได้เรียนรู้ไม่ได้คิดจะเอาอะไรเลยนะตอนทำอานาปานสติเนี่ยคิดจะเอามรรคผลนิพพานแต่ตอนที่หลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูจิตเนี่ยลืมมรรคผลนิพพานแล้วสนใจที่จะเรียนรู้ความจริงของจิตสนใจที่จะทำความรู้จักลืมมรรคผลเพราะงั้นไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรเราเห็นจิตเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทำงานตลอดนะบางทีก็วิ่งไปนะวิ่งได้นะวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันถลำลงไปตอนที่จิตมันถลำไปอยู่ที่ตาก็มีชื่อเพราะๆนะชื่อจักขุวิญญาณจิตนะชื่อมีเวลาถลำไปทางหูนะเรียกโสตวิญญาณจิตมีชื่อแต่ละดวงแต่ละดวงเราไม่ต้องรู้ชื่อมันหรอกเสียเวลาเหนื่อยเปล่าๆมัวแต่นึกชื่อนะจิตตกจากวิปัสสนาแล้วพอจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วให้รู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยจิตวิ่งไปดูก็รู้จิตวิ่งไปฟังก็รู้จิตวิ่งไปคิดก็รู้นะรู้ทันไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นนะจิตมันทำงานได้เองแล้วจิตทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นจิตรู้เกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตดูจิตดูเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตรู้จิตรู้เกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตฟังจิตฟังเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตรู้อีกแล้วกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเรามีจิตรู้เป็นฐานไหมเป็นบ้านไหมแล้วก็ออกไปทํางานเหมือนเราอยู่บ้านมีบ้านต้องมีบ้านอยู่แต่อยู่กับบ้านเฉยๆก็อดตายนะก็ต้องทํามาหากินวิธีทํามาหากินสร้างปัญญาให้เกิดก็คือให้จิตมันกระทบอารมณ์ไปจิตไปกระทบรูปสะเทือนขึ้นมารู้ทันนะกระทบรูปนี้กระเทือนแรงโกรธเลยกระทบรูปนี้ก็แรงเหมือนกันนะเกิดราคะนะเนี่ยค่อยรู้ทันไปแล้วตอนที่เรารู้ว่าจิตวิ่งไปที่ตาไปดูรูปเนี่ยอย่าดึงจิตคืนนะไม่ต้องไปดึงจิตคืนตัวนี้สำคัญนะที่ภาวนาแล้วผิดกันแทบเป็นแทบตายก็เพราะคิดว่าจิตมีดวงเดียวเพราะฉะนั้นจิตตอนนี้วิ่งไปที่ตาแล้วเราจะต้องเอาผู้รู้คืนมาก็ลากจิตคืนมามันจะแน่นเต็มหน้าอกเลยจิตเกิดดับตลอดเวลาในขณะที่จิตไปดูนะจิตรู้ดับไปแล้วนะไม่ต้องไปหาไม่มีแล้วในขณะที่ฟังจิตที่ไปดูก็ดับไปแล้วนะจิตเกิดได้ทีละอย่างทีละดวงแล้วเกิดดับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะเพราะงั้นจิตหลงไปดูรู้ว่าจิตเอ้าเมื่อกี้เผลอไปดูแล้วไม่ต้องไปดึงคืนมานะตรงที่รู้ว่าเมื่อกี้เผลอเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วนะเกิดจิตดวงใหม่ที่ดีขึ้นมาแล้วรู้ว่าจิตตะคี้หลงไปดูหรือจิตมันหลงไปฟังก็ไม่ต้องไปดึงจิตคืนมาจากหูนะ
โยนทิ้งไปเลยตรงที่รู้ว่าจิตหลงไปฟังนะจิตผู้รู้ได้เกิดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเกิดดับสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆคนในโลกเนี่ยไม่มีจิตผู้รู้มันมีแต่จิตผู้หลงเพราะงั้นเดี๋ยวมันก็หลงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันเลยไม่เคยรู้ว่าหลงเพราะมันหลงอยู่ตลอดเวลาแต่เราเป็นนักปฏิบัตินะเรามีจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวพอมันหลงไปปุ๊บมีจิตผู้รู้ขึ้นมารู้ว่าไม่คิดหลงจะรู้อย่างนี้นะเพราะตัวจิตผู้รู้สำคัญมากนะจิตผู้รู้ก็คือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องนะมีสมาธิที่ถูกต้องสัมมาสมาธิสมาธิมีหลายแบบนะสมาธิส่วนใหญ่ที่เขาฝึกกันคือมิจฉาสมาธิสมาธิที่เจือกิเลสอย่างจะดูท้องพองยุบเนี่ยบอกมีสมาธิจดจ้องอยู่ที่ท้องนะไอ้นั้นเพ่งจิตมีความโลภเกิดขึ้นเลยอยากดูแล้วจิตก็กระโดดถลำลงไปดูจิตไม่ได้ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นไม่เรียกว่าจิตมีสมาธิที่ดีสมาธิที่ดีเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งนะเดี๋ยวจะค่อยสอนรายละเอียดพรุ่งนี้เรื่องของสมาธิวันนี้สอนการฝึกในชีวิตประจำวันก่อนต่อไปนี้เมื่อตามองเห็นใจเป็นยังไงให้รู้เมื่อจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกใจของเราเป็นยังไงให้รู้รู้เฉยๆนะไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ต้องไปห้ามรู้อย่างที่มันเป็นอย่างใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขใจมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์ใจโลภรู้ว่าโลภใจโกรธรู้ว่าโกรธใจหลงรู้ว่าหลงบางคนมันบอกว่าหลวงพ่อสอนอะไรพาเราพากก็พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะไม่ได้สอนนะว่าภิกษุทั้งหลายห้ามมีราคะไม่ได้สอนนะว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อรู้ว่าจิตมีราคะแล้วให้รีบละเสียไม่มีคำนี้เลยท่านมีแต่ว่าภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะเห็นไหมรู้เฉยๆไม่มีการห้ามด้วยนะไม่มีคำว่าห้ามทำอย่างโน้นห้ามทำอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้คำว่าห้ามกับคำว่าต้องเนี่ยไม่มีในสาระบบของวิปัสสนากรรมฐานมีแต่รู้อย่างที่กายเป็นรู้อย่างที่ใจเป็นเท่านั้นเองเนี่ยจับหลักให้แม่นๆไปกินข้าวได้ละไปกินข้าวไม่ใช่ให้เลิกปฏิบัตินะใจรู้สึกแถวยาวหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดเห็นไหมตามองเห็นแถวยาวใจหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดกินข้าวได้อาหารถูกใจชอบรู้ว่าชอบดูอย่างนี้นิมนต์นะครับ